มีนักธุรกิจชาวอินเดียรายหนึ่งครับกลายเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเขาอ่ะจะไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาเขาจะใส่เฉพาะหน้ากากอนามัยที่สมฐานะกับเขาเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยลงทุนควักกระเป๋าตังค์ค่ะสั่งทำหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากทองคำล้วนๆค่ะอยากเห็นแล้วอ่ะมีภาพไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะวิบวับมาแต่ไกลเหมาะกับพวกแร็ปเปอร์นะพวกนี้แบบวิบวับวิบวับนะค่ะคือนักธุรกิจรายนี้นะคะชื่อว่าคุณชันกาคุรหาเทค่ะวัย47ปีอาศัยอยู่ที่เมืองปูเน่ทางตะวันตกของอินเดียหน้ากากที่เขาใส่เนี่ยนะคะมีมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะ 124,500 บาทสั่งทำพิเศษจากทองคำน้ำหนัก60กรัมค่ะนี่นะครับหน้ากากอนามัยของคุณชันกาเนี่ยถูกประดิษฐ์โดยกลุ่มช่างฝีมือท้องถิ่นนะครับใช้เวลาในการผลิตนาน8วันถ้าเกิดว่าดูเข้าไปให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าหน้ากากเนี่ยจะมีรูเล็กๆนะครับกระจายอยู่ทั่วหน้ากากเพื่อเปิดทางให้คนหายใจได้นะครับชันกาเนี่ยบอกนะครับว่าเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าหน้ากากอนามัยอันนี้เนี่ยมันช่วยป้องกันเขาจากเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดนะแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหคือพอมันได้ใส่หน้ากากทองคำเนี่ยมันรู้สึกสบายใจมากกว่าเพราะว่ามันดูสมฐานะกับความร่ำรวยของเขาแทนการใส่หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาแบบชาวบ้านทั่วไปนะครับส่วนรัฐมหาราษฎรนะครับซึ่งเป็นรัฐที่นักธุรกิจเศรษฐีคนนี้อยู่เนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยสูงที่สุดในประเทศนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของอินเดียตอนนี้เนี่ยถือว่าวิกฤตนะครับติดเชื้อมากที่สุดในทวีปเอเชียแซงรัสเซียขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้ากากทองคำเมื่อสักครู่นี้คือให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ยมันขนาดมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแมทช์กับหน้าด้วยนะเนี่ยดูใหม่แต่มันอีกนิดเดียวมันจะถึงปากแล้วอะแกมแบบไม่ได้ดึงลงมาหรือเปล่าคะ แล้วตัวเองก็ยอมรับนะว่าไม่รู้ว่ามันป้องกันโควิดได้หรือเปล่าแต่ว่าแหมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนเองมีมันต้องใส่หน้ากากทองคำแหละอันนี้เป็นคำที่เจ้าตัวบอกไว้เองคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารองค์ความรู้และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจชวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับกดปุ่ม Subscribe เอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่สำคัญจากทีม WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ครับ